ษาครับในคลิปที่2เราพบกับ CEO ของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณอยุธยาจะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของบริษัทดอยคำแล้วก็จะแนะนำถึงแนวคิดในการนำเอา IT มาใช้ในองค์กรครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้หัวข้อของการบรรยายเนี่ยเราจะออกมานอกห้องเรียนนะครับเรามาจะมาพบกับผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดอยคำขอแนะนำท่านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เรื่องราวของบริษัทของท่านแล้วก็ในการบริหารจัดการว่าใช้ IT อย่างไรในองค์กรขอแนะนำคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณอยุธยากรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงศ์ครับครับจริงๆระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะในการทำรูปบริษัทหรือทำอะไรก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์เป็นระบบที่สำคัญที่สุดอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบเส้นประสาทถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในตัวคนเนี่ยเป็นระบบเส้นประสาทต่างๆที่จะทำให้นิ้วขยับได้กระพริบตาได้หรืออะไรได้บริษัทก็เหมือนกันนะครับเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกๆส่วนของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการทำแผนนะครับหรือว่าการทำบัญชีการเงินทั้งหลายแหล่นะครับคิดสตางค์เก็บเงินที่เห็นอยู่ตรงนี้มีคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บสตางค์อันนี้มันอยู่แทบจะเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดของในเส้นเลือดของบริษัทดีกว่าทุกกระบวนการมันต้องอาศัยในเรื่องของ IT นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเขามี CEO มี COO Chief Operating Officer มี Chief Finance Officer เป็นทางด้านบัญชีเดี๋ยวนี้มี CIO Chief Information Officer เพราะฉะนั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าโลกปัจจุบันนี้ในแง่ของการใช้ IT เนี่ย1ก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็2เราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเราเพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้มีค่อนข้างมีราคาสูงแต่อย่างไรก็ตาม มันมีราคาสูงก็จริงแต่มันก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปได้บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาคิด โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่จะทำให้การเจริญเติบโตของบริษัทก้าวได้เร็วมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆ ระบบบัญชีเนี่ยเรามีโรงงานเรามีส่วนกลางแต่ก่อนนี้เนี่ยกว่าจะส่วนกลางจะรู้เรื่องว่าโรงงานใช้สตางค์ไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ใช้เวลานานฮะอาจจะเป็นวันๆหรืออาจจะเป็นอาทิตย์นึงกว่าจะส่งรายงานเข้าไปเดี๋ยวนี้ตกเย็นกดปึ้งโชว์แล้วที่กรุงเทพ รู้ละ วันนี้ค่าใช้จ่ายอะไรเป็นยังไงบริษัทเป็นยังไงนั้นความเรียลไทม์นะครับความทันอกทันใจอะไรแต่อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันมากับระบบคอมพิวเตอร์ในแง่นั้นจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์มันทำได้แต่การที่คอมพิวเตอร์จะทำได้ต้องมีคนที่มีความสามารถจึงจะรันคอมพิวเตอร์ได้ถ้าคอมพิวเตอร์เอามาตั้งไว้เฉยๆไม่ต่างจากขยะอันหนึ่งที่รกสำนักงานเปล่าๆเพราะว่าไม่มีคนออเปเรตมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญก็คือณ ปัจจุบันเนี้ยบุคลากรที่จะดูแลคอมพิวเตอร์ตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งวันนี้ดีใจมากที่อาจารย์เดชนะเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะสอนคนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้มันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทดอยคำก็ให้ความสำคัญกับ IT เปรียบเสมือนระบบประสาทของร่างกายนะครับที่จะต้องเชื่อมโยงต่อกันทั้งหมดต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแต่ละส่วนของงานเนี่ยก็จะสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วสามารถเชื่อมต่อประสานงานกันได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเอา IT มาใช้ในองค์กรนะครับสิ่งที่สำคัญที่คุณพิพัฒน์พงศ์ให้ความคิดไว้ก็คือว่าเราจะต้องใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่า IT มีการลงทุนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้ด้วยการที่จะใช้เนี่ยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าก็จะต้องใช้คนที่เก่งใช้คนที่ทำให้คนที่มีอายุมีกลุ่มอายุที่ต่างกันสามารถที่จะใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนักศึกษาครับในวันที่ได้สัมภาษณ์คุณพิพัฒน์พงศ์นะครับผมได้สรุปเรื่องของระบบสารสนเทศในองค์กรไว้และหลังจากนั้นก็ได้สัมภาษณ์คุณพิพัฒน์พงศ์ต่อนะครับว่าในการที่เอา IT มาใช้ในองค์กรเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์นะครับและเราใช้วิธีอะไรที่จะเชื่อมผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับตัวลูกค้า
เชิญรับฟังได้เลยครับก็ในการที่ทางบริษัทได้เอาคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆให้เรียลไทม์มากขึ้นในเรื่องของการควบคุมงานขององค์กรขนาดใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์กว่าจะได้รายงานกว่าจะเห็นความผิดพลาดเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับก็อันนี้เป็นในภาพของการบริหารทีนี้ผมก็ไปถึงเรื่องคนละว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์นะหาซื้อได้ใช้เงินซื้อเข้ามาแล้วก็ใช้ให้คุ้มแต่จะให้คุ้มได้ต้องมาจากคนที่เก่งถึงจะมาใช้คอมพิวเตอร์คุ้มสักนิดนึงครับถือโอกาสนี้บอกนักศึกษาเลยว่าอยากได้คนแบบไหนครับเด็กที่จะจบมาเนี่ยต้องเก่งอะไรบ้างถึงจะมาช่วยองค์กรตรงนี้ได้ที่สำคัญที่สุดคือใช้ในทางสร้างสรรค์อย่าใช้ในทางที่ลบเช่นไปแฮกข้อมูลคนอื่นมาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันโก้มากฉันภูมิใจฉันทำอย่างนั้นอันนั้นอย่าทำดีกว่านะครับผมอยากให้ทำในแง่สร้างสรรค์ทำยังไงคิดว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยมันยังส่งข้อมูลไม่ได้นะมันยังต้องมาเขาเรียกมาเพรสให้มันเล็กลงแล้วถึงจะส่งไปทีนี้จะทำยังไงให้มันส่งได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งเพรสไอ้วิธีการมันต้องทำหลายอย่างกว่าจะส่งไปได้เดี๋ยวนี้ทำยังไงให้มันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะสร้างสรรค์มากขึ้นคนในรุ่นผมเจเนอเรชันผมอาจจะไม่เข้าใจแล้วเอ้ยข้อมูลพวกนี้พี่ต้องเพรสมันก่อนพี่ถึงจะส่งได้ไม่งั้นข้อมูลมันใหญ่เกินไปไฟล์มันโตไปส่งไม่ได้บอกเฮ้ยฉันไม่รู้แล้วล่ะบางทีผมส่งไลน์ไปบอกเฮ้ยเอาออกมาหน่อยอยากจะได้มาเป็นรูปโอ้ต้องส่งไปผ่านอินเทอร์เน็ตเอาอินเทอร์เน็ตออกมาพี่จะวกกลับเข้ามาคือมันกระบวนการเยอะอยากให้ทำสมมุติว่าถ้าคุณคิดได้หรืออะไรได้เอาออกจากไลน์มาปุ๊บเสียบปั๊บออกมาเลยรูปอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นของเหล่านี้เนี่ยพอทำได้ง่ายขึ้นการสื่อสารหรือความเข้าใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงในคนระหว่างรุ่นด้วยกันเด็กรุ่นใหม่เกิดมากับคอมพิวเตอร์เกิดมาฉันก็กดแล้วอ่ะเด็กรุ่นนี้เกิดมายังเขียนอยู่เลยกอไก่ขอไข่อยู่เลยนึกออกมั้ยมันต้องมันบอกว่ามันมีเจเนเรชั่นแกปกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้เนี่ยถ้ากลับเข้ามาแล้วมานั่งคุยกันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันได้เนี่ยเพราะว่าในบริษัทเนี่ยผู้ที่เป็นผู้บริหารก็จะมีอีกชั้นหนึ่งข้างล่างอาจจะบอกว่าไอ้นี่ทำไมมันโง่อย่างนี้ล่ะคอมพิวเตอร์ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าคนรุ่นนี้ไม่ได้เกิดมากับคอมพิวเตอร์ผมอยากให้มองว่าสร้างสรรค์ทำอะไรให้สร้างสรรค์เรื่องของคนในที่จะมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรเนี่ยสำคัญมากคอมพิวเตอร์เขาจะทำงานตามคำสั่งของเราดังนั้นคนที่จะไปสั่งเขาจะต้องเก่งและต้องรู้เรื่องต่างๆที่จะพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และให้เกิดความคุ้มค่านะครับเราก็จะต้องรู้จักที่จะมองหาโอกาสในการพัฒนาต้องถามผู้บริหารว่าท่านอยากเห็นอะไรที่จะไปทำให้ท่านตัดสินใจได้เร็วขึ้นถามผู้บริหารระดับกลางว่าแต่ละส่วนงานเนี่ยต้องการข้อมูลอะไรไปปรากฏที่ไหนในเวลาไหนเราเป็นนักพัฒนาเราก็จะต้องเตรียมส่วนนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ในที่สุดแล้วระบบทั้งหมดมันก็จะเชื่อมโยงกับลูกค้าบางทีแล้วลูกค้าเราก็อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคุณพงษ์ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับมันก็มีหลายวิธีถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องไปซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเดี๋ยวนี้คุณพงษ์ใช้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ใน Facebook ที่แน่ๆคือนะผีเสื้อตัวนี้บินได้ด้วยใน Facebook นี้นะครับจริงๆแล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยในระบบคอมพิวเตอร์มันทำให้เห็นว่าเอ้ยผีเสื้อมันบินได้เราใส่ผีเสื้อตัวนี้เข้าไปเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเริ่มเปลี่ยน Biodiversity ซึ่งพูดกันอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยเป็นเรื่องของแมลงที่เข้ามาช่วยเหลือในแง่ของการผสมเกสรทำให้เราได้ผลไม้ในการรับประทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นของพวกนี้ในตัวดอยคำเองเนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปเนื่องจากว่าโลกมันมีการเปลี่ยนก็พอมาถึงยุคนี้ก็จะมีการใช้โซเชียลมีเดียนะครับมีการใช้เทคโนโลยีอันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยี AR นะครับมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยก็ทำให้เราสามารถสื่อสารองค์กรได้ดีขึ้นตรงนี้อยากให้เกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กรเกิดขึ้นจากคนในองค์กรที่จะมาคุยว่าทางทีมงานแต่ละทีมเนี่ยเขาอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรปรัชญาขององค์กรเป็นอย่างไรก็จะสื่อสารผ่านเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เราก็คาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการคิดเทคโนโลยีคิดนวัตกรรมต่างๆบนเทคโนโลยีอีกทีนึงเพื่อจะนำเสนอตรงนี้จะทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรจะให้เกิดความแตกต่างระหว่างองค์กรที่จะนำเสนอตัวเองให้กับลูกค้านะครับเมื่อเรานำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนะครับกระบวนการเนี่ยก็คือเราก็จะมีการวิเคราะห์ระบบนะครับเมื่อวิเคราะห์ระบบแล้วเราก็จะเห็นระบบสารสนเทศในองค์กร
แล้วก็นำเอาระบบมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาหรือว่าใช้แอปพลิเคชันพอเราได้พัฒนาระบบเสร็จแล้วเราก็จะสู่กระบวนการเรียกว่ากระบวนการติดตั้งหรือกระบวนการ implement นะครับในการติดตั้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็จะมีปัญหาอย่างไรเนี่ยบริษัทดอยคำได้ผ่านประสบการณ์นี้มานะครับเราจะขอฟังจากคุณพิพัฒน์พงษ์ว่าเมื่อนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยได้พบกับปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนักศึกษาลองฟังดูนะครับเราในฐานะผู้จัดการใหญ่นะครับก็ต้องเป็นผู้นำในแง่ของความคิดเมื่อเราคิดรอบคอบแล้วโดยผ่านคณะกรรมการแล้วก็ดีนะครับผ่านกับผู้บริหารส่วนใหญ่แล้วก็ดีเนี่ยเห็นว่าระบบนี้น่าจะสำคัญและจำเป็นจะต้องเอามาใช้เนี่ยเราก็จะต้องสั่งลงไปว่าเอาละเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องอธิบายให้คนฟังให้ได้ว่าจะดีขึ้นยังไงนะครับในช่วงแรกๆคนก็อาจจะจะดีจริงหรือจะดีหรือไม่ดียังไงอันนั้นมีเสียงมาตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดในหน้าที่ของผมก็คือว่า1คือผมทำไม่เป็นแต่คนที่ทำเป็นจะต้องเป็นคนทำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคนสั่งให้ทำต้องซัพพอร์ตแล้วต้องซัพพอร์ตอย่างมากด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคอยดูแลเขานะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคสามารถที่จะช่วยเขาแก้ได้เราต้องรีบทำนะครับแสดงความจริงใจกับคนที่เขาทำงานให้กับเราให้ได้ว่าเอ้ยที่เราบอกให้ทำเนี่ยนะเราเห็นมันดีจริงๆเขาเจออุปสรรคแล้วเราเข้ามาช่วยแก้แต่ในแง่ของเทคนิคซึ่งเราไม่ได้เรียนมาหรือเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์มาเนี่ยอันนั้นเราคงช่วยอะไรไม่ได้นอกจากกำลังใจที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ใช่พอเขาทำอะไรไปแล้วมีการผิดพลาดเอาเลยชี้นี่คุณเป็นคนทำผิดไม่ใช่นะครับอันนั้นต้องบอกว่าใจเย็นๆมาดูซิว่าทำยังไงแล้วแก้กลับไปให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำกับเขาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารไม่เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วพอทำไปแล้วมันเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารโอ๊ยตายแล้วฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้รับผิดชอบอะไรด้วยอันนี้ไม่ได้เลยก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้บริหารก็ดีหรือเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ก็ดีต้องทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับเราเองก็ต้องเข้าใจเด็กให้มากขึ้นเด็กเองก็ต้องเข้าใจให้เราให้มากขึ้นอย่างเช่นพี่หนูบอกพี่ไม่รู้กี่หนแล้วพี่ทำไมไม่เข้าใจหนูก็ต้องเข้าใจพี่บ้างว่าสมองส่วนนี้พี่ไม่ทำงานมานานแล้วนะครับอันนี้มันก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราก็จะจูงมือแล้วก็เดินกันไปได้ด้วยความผาสุกนะครับบริษัทก็จะมีการทำงานอย่างราบรื่นและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานในบริษัทนั้นก็จะมีความสุขเมื่อการทำงานในบริษัทมีความสุขมันก็จะทำให้ efficiency ของบริษัทเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในคลิปที่2นี้ขอขอบคุณคุณพิพัฒน์พงษ์อิสระเสนาณอยุธยา CEO ของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดที่ได้กรุณาให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจริงจะเห็นได้ว่าในการนำเอา IT มาใช้ในส่วนต่างๆขององค์กรเนี่ยทำให้องค์กรสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนรวมถึงการเพิ่มคุณภาพในการของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเรานำเอา IT มาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยเราจะได้มองไปถึงการนำเอาข้อมูลเนี่ยไปเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆของซัพพลายเชนนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรของเราเนี่ยเมื่อทำระบบ IT สำเร็จแล้วเราก็จะต้องมีโอกาสที่จะนำเอา IT ไปเชื่อมกับองค์กรต้นน้ำของเราหรือว่าองค์กรที่เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับเรานะครับแล้วก็องค์กรที่ปลายน้ำหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าเลยก็คือเชื่อมกับตัวลูกค้าเองซึ่งอาจจะเชื่อมต่อกับเราผ่านเว็บผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อมีการเชื่อมโยงกันก็จะทำให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะแลกเปลี่ยนตัวสินค้าแล้วก็เกิดการโอนเงินก็คือนำไปสู่ระบบอีคอมเมิร์ซที่นักศึกษาจะได้เรียนในโมดูลต่อไปการนำเอา IT มาใช้ในองค์กรเนี่ยมีหลายระดับนะครับในการเรียนในชุดวิชานี้จะเป็นการเรียนในระดับปฏิบัติการหรือว่า operational level เท่านั้นซึ่งในอนาคตก็จะเป็นเรื่องของ strategic level เรื่องเชิงกลยุทธ์หรือก็คือเอา IT เนี่ยมาสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งก็จะเป็นระดับต่อไปในส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเนี่ย
นอกเหนือจากประเด็นทางเทคนิคแล้วเราในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยยังมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอีกก็คือการทำความเข้าใจกับทิศทางขององค์กรทำความเข้าใจกับทัศนคติพฤติกรรมของผู้บริหารของพนักงานรวมไปถึงลูกค้าที่จะมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรลงทุนไปนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยปัจจัยความสำเร็จของการนำเอา IT มาใช้ในองค์กรนอกจากจะเป็นเรื่องของการคัดสรรระบบและเทคนิคต่างๆที่ดีแล้วเนี่ยการสนับสนุนของผู้บริหารการมีส่วนร่วมจากพนักงานหรือเรารวมเรียกว่า buy-in นับเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง